กปัญหามีทางออกเราสู้ได้ไม่ได้บวชที่นี่แต่เราบวชเพื่อตั้งหลักยกตัวอย่างองคุลีมาร999ศพเลวมาตลอดเลยใช่ไหมสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ได้บอกสังคมนะอยากให้โอกาสเจ้ากระผมอีกสักครั้งหนึ่งยาวจนถึงตายเลยครับสื่อบางสื่อพวกนี้เล่นกันตายคาจอไปเลยอย่างเงี้ยสื่อไม่ใช่ศาลที่จะไปพิพากษาใครแต่บทเรียนที่เขาได้รับครั้งนี้มันสาหัสสาหัสเพราะนั้นก็เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วถ้าเกิดว่าครั้งนี้เขาทำไม่ได้นี่ก็คงไม่มีใครให้อภัยเขาแล้วปรากฏตัวแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่ยื่นมือช่วยเหลือคุณจั๊กบุ๋มนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำให้ไปบวชจากกรณีที่คุณจั๊กบุ๋มค่ะได้โพสต์ขอบคุณ3ผู้ใหญ่ใจดีนะคะล้านฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสเสมอชาวเน็ตนี่เม้นพรึบเลยนะคะหลังจากที่เผชิญดราม่าแม่ปูนาเจ้าหนี้ขึ้นป้ายทวงหนี้ตลกดังจั๊กบุ๋มเชิญยิ้มกลางห้างดังขอความเมตตาคืนเงินจำนวน 284,400 บาทด้วยเพราะว่าเป็นเงินที่ไปต่อลมหายใจอีก4ชีวิตขณะที่คุณจั๊กบุ๋มก็ได้เดินทางไปสน.ลงบันทึกประจำวันยันว่าไม่หนีหนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ายอดหนี้จำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ด้วยต่อมาค่ะทั้งคู่ได้ไปออกรายการโหนกระแสจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่จบรายการแล้วคุณจั๊กบุ๋มนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหววอนชาวเน็ตนะคะว่าผมล้มเนี่ยเหยียบย่ำผมคนเดียวอย่าระลานแฟนและครอบครัวค่ะต่อมาในวันที่3เมษายนคุณจั๊กบุ๋มนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกโดยระบุว่าเย่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอทีโพแอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจนอกจากนี้คุณจั๊กบุ๋มค่ะก็ได้เผยนะคะว่าที่โพสต์ว่ามีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือมาช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องเงินนะคะแค่ช่วยเรื่องลอกท่อหน้าบ้านเท่านั้นงานนี้ค่ะก็ทำเอาโซเชียลพีคกันเลยทีเดียวมีคนแห่เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเป็นพันความคิดเห็นโดยไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือวิจารณ์แล้วก็ตำหนิคุณจั๊กบุ๋มจนกระทั่งล่าสุดค่ะท่านผู้ชมด้านผู้ใหญ่ใจดีที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณจั๊กบุ๋มเนี่ยได้ออกมาเปิดหน้าเปิดใจแล้วนะคะก็คือคุณราเชนตระกูลเวียงค่ะอดีตหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่โดยได้ให้สัมภาษณ์กับรายการPop Today Online ทางช่องอมรินทร์ทีวีค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาจั๊กบุ๋มเผยว่าเขานะคะมีเจตนาที่จะใช้หนี้ทั้งหมดจริงๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดพลาดนะคะไปโดนดอกเบี้ยรายวันที่บอกว่าใช้หนี้วันละ 40,000 ซึ่งคุณจั๊กบุ๋มเผยว่าตอนนี้ยอดหนี้รายวันเหลือแค่ 6,500 บาทเท่านั้นในส่วนเรื่องของบวชหนีปัญหาหรือเปล่ามันหนีไม่ได้แต่ว่าให้เขาไปบวชเพื่อตั้งสติก่อนการบวชคือการบวชชั่วคราวแค่7วัน15วันเพื่อไปสงบสติอารมณ์ในวันนี้จั๊กบุ๋มต่อให้พูดดียังไงสังคมก็ทัวลงเผยจั๊กบุ๋มไม่ได้คิดจะบวชเพราะว่าเขาไม่สบายใจซึ่งเป็นทางด้านของคุณราเชนเองนะคะที่ได้เกลี้ยกล่อมคุยกันเป็นชั่วโมงเพราะว่าในขณะนี้ต่อให้เขาเปิดร้านขายของเหมือนเดิมมันก็ขายไม่ได้ถ้าพักยกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าแนะให้ขออโหสิกรรมเลยเพราะผมกลัวว่าสังคมเนี่ยเล่นเอาเป็นเอาตายถ้าเขาคิดน้อยใจแล้วจบชีวิตลงไปหน้าไหนจะรับผิดชอบเหตุการณ์แค่ 200,000 กว่าบาทแล้วเอาชีวิตมาแลกใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาจนต่อมาทางด้านของคุณราเชนนะคะก็เห็นคุณจั๊กบุ๋มค่ะได้โพสต์ตัดพ้อนะคะว่าเป็นโพสต์สุดท้ายและจะหยุดแล้วเขาพร้อมถ้ามันจะจบได้พร้อมแลกด้วยชีวิตตามหลักจิตวิทยาแล้วมันอันตรายพอฟังแล้วจึงได้รีบโทรไปขอว่าอย่าทำร้ายตัวเองนะทุกปัญหามีทางออกเราสู้ได้เจตนาคุณบอกว่าอยากจะใช้คืนยืนยันเจตนาลงไปแล้วก็ลงมือทำแล้วการไปบวชเนี่ยก็คือเจตนารมเราไม่ได้บวชหนีหนี้บวชเพื่อตั้งหลักให้สภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ให้รีบกลับมาใช้หนี้ใช้สินผมเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยก่อนที่คุณราเชนค่ะจะเอ่ยปากขอโอกาสให้กับคุณจั๊กบุ๋มนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่อยากขอโอกาสให้เขาอีกสักครั้งหนึ่งอย่าเอากันถึงตายเลยสื่อบางสื่อเล่นกันตายคาจอเลยผมไม่เห็นด้วยสื่อไม่ใช่ศาลที่จะไปพิพากษาใครไม่มีใครดีและเลวได้ 100% ดีวันนี้พรุ่งนี้เลวก็ได้เลววันนี้พรุ่งนี้ดีก็ได้ยกตัวอย่างองคุลีมาร999ศพเลวมาตลอดสุดท้ายยังเป็นพระอรหันต์ได้อยากจะวอนให้สังคมให้โอกาสแบบนี้กับจั๊กบุ๋มอีกสักครั้งวันนี้ถือว่าเขากำลังชดใช้กรรมของเขานี่คือกรรมที่ทำไว้วันนี้มันสนองเร็วเป็นสิ่งที่เขาได้รับแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมเป็นหนี้ 200,000 กว่าบาทอย่างที่เขาโพสต์ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยไหมถึงจะจบถ้าวันนี้เขาจบชีวิตด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ของสังคมบีบบังคับแบบนี้สังคมจะพอใจใช่ไหมวันนี้สังคมก็ได้ดูแลป้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วยังจะต้องเข็นฆ่าผู้ที่ทำผิดบางคนอีกหรอผู้ที่เขาต้องคดีอาญาโทษประหารศาลยังลดโทษให้เลยทั้งหมดนี้ก็ให้
าสู่กระบวนการยุติธรรมนี้ไปวันนี้มันวิปริตไปหมดแล้วขนาดคนขอขมาลาบวชยังไม่ให้อภัยในโซเชียลที่ไปขุดคุยประวัติของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกหนี้คุณแล้วนี่คือกรรมที่คุณกระทำกับคนคนหนึ่งผมว่ามันน่าจะพอแล้วถ้าคิดว่าเขาเลวด้วยเหตุและผลผมคิดว่ามันพอเหมาะพอควรแล้วกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ได้รับเผยในเรื่องของนิสัยใจคอค่ะเขาเป็นคนน่ารักนอบน้อมถ่อมตนส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารส่วนตัวของเขาแล้วเชื่อว่าหลังจากที่ออกมาจากร่มกาสาวพัฒน์น่าจะเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้บทเรียนที่เขาได้รับวันนี้มันสาหัสสาการเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วถ้าเขาทำไม่ได้คงไม่มีใครให้อภัยเขาแล้วท่านผู้ชมคะก็ถือเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะของคนใกล้ชิดคุณจักรบุ๋มค่ะเชื่อว่าสังคมเนี่ยพร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเองแล้วแหละค่ะว่าจะสามารถพิสูจน์และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อลบข้อครหาต่างๆได้หรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ